คลิปนี้เป็นคลิปพาร์ท2ของตอนจบ Game of Thrones เวอร์ชั่นแฟนฟิกที่สนุกกว่าในซีรีส์เขียนโดยคุณยูนิคเนโมซอรัสจะใส่ลิงก์คลิปต้นฉบับเอาไว้ให้ใน description box นะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกก็ไปกดฟังก่อนได้ค่ะเดี๋ยวจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องเอาล่ะไม่พูดอะไรมากดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันค่ะตอนที่แล้วเราค้างเอาไว้ว่าจอห์นขึ้นขี่มังกรเรกาลได้สำเร็จและเดเนริสก็ต้องยอมรับว่าจอห์นคือเอกอนทาร์แกเรียนลูกชายของเรกาพี่ชายของเธอจริงๆและทั้งสองคนก็ตกลงที่จะแต่งงานกันเพื่อร่วมกันสู้กับกองทัพคนตายเดเนริสมีอีกข้อแม้หนึ่งค่ะชื่อของจอห์นสโนว์และเอกอนทาร์แกเรียนจะต้องหายไปใครที่พูดสองชื่อนี้จะถือว่าเป็นกบฏและจอห์นจะต้องใช้ชื่อใหม่เพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงจอห์นเลือกใช้ชื่อเบนเจนสตาร์กเพื่อให้เกียรติอาของตัวเองเพื่อที่จะได้รู้สึกเหมือนได้พาเบนเจนกลับมาจากเดอะวอลล์แน่นอนว่าจอห์นไม่ได้มีปัญหากับข้อเสนอนี้ของเดเนริสนะคะเพราะตามแผนเดิมจอห์นก็คิดจะใช้ความเป็นทาร์แกเรียนในการล่อเดเนริสมาช่วยแค่นั้นอยู่แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่พักดีกับจอห์นที่เรียกตัวเองว่าเอกอนิสต์ที่สนใจอิสรภาพของแดนเหนือมากกว่าการสู้กับไวท์วอล์กเกอร์คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยพอใจที่จอห์นต้องเปลี่ยนชื่อแต่ก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้ค่ะทำอะไรไม่ได้ในที่สุดเดเนริสและจอห์นก็ได้ร่วมมือกันวางแผนเพื่อสู้กับกองทัพคนตายจอห์นคอยอยู่ใกล้ชิดกับเดเนริสตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเดเนริสตุกติกคิดจะฆ่าจอห์นขึ้นมาเขาจะได้ลงมือฆ่าเธอได้ก่อนเดเนริสก็รู้เรื่องนี้นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเธอก็เริ่มที่จะไว้ใจว่าจอห์นน่าจะพูดความจริงเกี่ยวกับไนท์คิงและจอห์นก็ไว้ใจเดเนริสมากพอที่จะไม่ต้องอยู่กับเธอตลอดเวลาเดเนริสไม่รู้ว่าจอห์นจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่ไนท์คิงตายและเขาก็เคยโกหกและหักหลังเธอมาแล้วที่ดราก้อนสโตนถึงแม้ตอนนั้นเธอเองนี่แหละที่จะเป็นคนบังคับจอห์นและเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นแล้วก็ยังมีเรื่องที่จอห์นเป็นคนฆ่าจอร่าด้วยถ้าเธอยอมรับว่าจอห์นเป็นคนดีก็หมายความว่าเธอต้องรับผิดชอบที่ทำให้จอร่าต้องตายเปล่าระหว่างนี้ Little Finger ก็กำลังเดินทางลงใต้ส่วนอายาก็กลับมาถึงเวสเทอรอสอายากำลังจะไป King's Landing เพื่อฆ่าเซอร์ซีเหมือนอย่างในซีรีส์แต่เปลี่ยนใจไม่ได้เจอกับฮอตพายฮอตพายเล่าว่าตอนนี้สตาร์กได้ยึดแดนเหนือกลับมาจากโบตันแล้วทำให้เริ่มจะมีความหวังว่าเธออาจจะได้กลับบ้านแต่ฮอตพายไม่ได้เล่าเรื่องจอนให้เธอฟังเพราะตอนนั้นแดนเหนือสู้กับแรมซี่โบตันในนามของซันซ่านะคะอาย่าตัดสินใจมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปบนถนนคิงส์โรดเธอเริ่มเก็บและปฏิปต่อข้อมูลต่างๆแล้วก็หงุดหงิดมากเมื่อพบว่ารายชื่อคนที่เธอต้องการฆ่าลดหายไปอย่างรวดเร็วไทวินถูกทีเรียนฆ่าเอลันเพนตายไปแล้วเดอะเมาน์เทนก็ตายด้วยยาพิษของโอเบรินคือในหนังสือเนี่ยเดอะเมาน์เทนตายแล้วนะคะมีตัวละครใหม่ที่กลายเป็นซอมบี้ชื่อว่าโรเบิร์ตสตรองแทนขึ้นมาเขาไม่ได้เคลมว่าคนนี้คือเดอะเมาน์เทนเนาะเราต้องคิดก่อนว่าอาย่าในตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่หมกมุ่นกับรายชื่อคนที่เธอต้องการจะฆ่ามากอาย่าต้องท่องชื่อคนเหล่านี้ทุกคืนไม่งั้นนอนไม่หลับท่องซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นจนเหมือนกับเป็นบทสวดเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสามารถดึงตัวเองกลับมาได้ทุกครั้งเรียกว่าเป็นเป้าหมายเดียวในชีวิตของเธอเลยเพราะฉะนั้นการฆ่าคนในรายชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเธอมากๆนะคะรายชื่อของอาย่าหดลงเรื่อยๆอาย่าก็เริ่มจะลังเลใจหนึ่งอยากจะกลับบ้านแต่อีกใจนึงก็อยากจะหันหลังกลับไปจัดการกับเซอร์ซี่ด้วยมือตัวเองเธอเดินทางขึ้นเหนือไปจนเจอกับไนมีเรียไดวูฟของเธอแบบในซีรีส์แล้วก็พบกับอัศวินแห่งเดอะเวลที่กำลังมุ่งหน้าไปยังคิงส์แลนดิ้งอาย่าใช้ทักษะของบุรุษไดนาปลอมตัวเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็พบว่าคณะอัศวินนี้นำโดย Little Finger ความโกรธและความร้อนรุ่มของอาย่าทำให้เธอดึงหน้ากากออกเอามีดจ่อคอ Little Finger แล้วก็สอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันที่พวก Lannister ยึด King's Landing Little Finger ด้วยความพลิ้วนะคะก็หลีกเลี่ยงคำถามได้แล้วก็ยังจะบอกอีกว่าอาย่าเนี่ยไม่น่าจะฆ่าตัวเองตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ Little Finger กำลังช่วยพวก Stark อยู่อาย่าก็คงอยากจะให้เซอร์ซี่ตายเหมือนกันใช่ไหมล่ะปีเตอร์เล่าให้อาย่าฟังเรื่องกองทัพคนตายแล้วก็บอกว่าซันซ่าสั่งให้ตัวเองมาโน้มน้าวให้เซอร์ซี่ช่วยสู้แต่ถ้าโน้มน้าวไม่สำเร็จก็ให้ฆ่าเซอร์ซี่ทิ้งแล้วก็ยึดเมืองเอาไว้
ปีเตอร์บอกว่านักฆ่าไรน่าจะช่วยให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วปีเตอร์ก็ได้เห็นความสามารถของอาย่าแล้วและตอนนี้เขาก็อยากจะให้เธอมาร่วมเดินทางไปด้วย Little Finger ถามว่าอาย่าต้องการจะกลับบ้านมือเปล่าหรอเขาได้คุยกับซันซ่าแล้วก็เป็นคนช่วยซันซ่าหนีออกมาจาก King's Landing ซันซ่าโกรธอาย่ามากที่เธอทอดทิ้งครอบครัวและน่าจะยิ่งโมโหถ้ารู้ว่าอาย่าหนีออกจากทวีปเวสเทอรอสไปเลยLittle Finger ก็จี้ได้ถูกใจดำอาย่านะคะแต่ว่าอาย่าก็พยายามแก้ต่างให้ตัวเองว่าเธอก็มีเหตุผลของเธอเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดจะกลับบ้านเพื่อไปหาซันซ่าอยู่แล้วเธอต้องการจะกลับไปหาแบรนด์ริคอนและจอนต่างหากปีเตอร์ตอบว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วอาย่าก็ไม่เชื่อค่ะแต่ปีเตอร์มีหลักฐานเอกสารแล้วก็รายงานทั้งเรื่องแบรนด์และริคอนถูกดิออนฆ่าเผาทิ้งและเรื่องที่จอห์นถูกพี่น้องในไนท์วอชหักหลังแล้วก็แทงตายอาย่าเสียใจมากแต่สิ่งแรกที่เธอถามก็คือเธอต้องฆ่าใครเพื่อแก้แค้นปีเตอร์ตอบว่าอเลเซอร์ตอนคนที่เป็นคนฆ่าจอห์นถูกประหารตอนที่คนเถื่อนก่อกบฏและเขาก็ยังไม่ได้ข่าวดิออนตั้งแต่ถูกพวกโบตันจับตัวไปเลยสันนิษฐานว่าดิออนน่าจะตายไปแล้วแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นคำโกหกนะคะแต่อาย่าก็ไม่มีทางรู้ถ้าไม่ได้คุยกับซันซ่าที่รู้ว่าปีเตอร์รู้ว่าจอห์นกับแบรนด์นี่ยังไม่ตายและเธอก็ไม่รู้จักอัศวินแห่งเดอะเวลมากพอที่จะถามใครส่วนพวกอัศวินเองก็ไม่รู้จักจอห์นสโนว์พวกเขารู้จักแต่ซันซ่าที่เป็นคนยึดแดนเหนือคืนและรู้แค่ว่าจอห์นคือลอร์ดคอมมานเดอร์ที่ถูกทรยศและก็ฆ่าตายความสับสนยิ่งทวีคูณเมื่อมีข่าวลือว่าจอห์นคืนชีพได้แต่คนทั่วไปก็ไม่มีใครเชื่อทุกคนคิดว่าพวกคนเถื่อนติดตามซันซ่ามาแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆซันซ่าคือใครอาจจะเป็นแค่ที่ปรึกษาสักคนก็ได้มีข่าวลือว่ามีคนอ้างชื่อเป็นเอกอนทาแกเรียนบ้างบางข่าวก็บอกว่าทาแกเรียนคนนี้เป็นลูกนอกสมรสของสตาร์คหรือว่าอาจจะเป็นจอห์นหรือบางทีก็ได้ยินว่าเป็นแบรนด์หรือริคอนซึ่งก็ไม่ได้ make sense เท่าไหร่แล้วใครคือกษัตริย์แห่งแดนเหนือกันแน่แค่ลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลอาย่าก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเพราะว่าซันซ่าเป็นคนยึดวินเทอร์เฟลคืนแล้วก็เป็นคนปกครองอยู่แล้วแบรนด์ที่มีตำแหน่งเป็นลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลไม่เคยอยู่ปกครองเมืองเลยและยังจะมีเอกอนทาแกเรียนโผล่ขึ้นมาอีกคนแถมพอจอนเปลี่ยนชื่อเป็นเบนเจนคนที่พูดชื่อจอนและเอกอนก็จะกลายเป็นกบฏข่าวลือทั้งหมดนี้รวมๆกันแล้วยิ่งทำให้อาย่าสับสนกว่าเดิมนะคะอาย่าตอนนี้ทั้งเศร้าทั้งโมโหก็น็อตหลุดค่ะช่างแม่งแล้วว่าใครจะอยู่จะตายตอนนี้เธอฆ่าคนในรายชื่อไปได้แค่คนเดียวก็คือวอลเดอร์เฟรย์แล้วตอนนี้เหลือแค่เซอร์ซี่คนเดียวที่ยังไม่ตายงั้นหรอแล้วเบอริกทอรอสและเมลิซันเดรล่ะลิตเทิลฟิงเกอร์ก็ตอบว่าไม่รู้ค่ะอาย่าอยากกลับบ้านแล้วก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเจอ3คนนี้ในแดนเหนือก็ได้ปีเตอร์ก็เลยอวยพรให้เธอเดินทางโดยสวัสดิภาพแต่ย้ำว่าถ้าเขาไปถึง King's Landing เขาอาจจำเป็นจะต้องฆ่าเซอร์ซี่ก่อนที่อาย่าจะได้ลงมืออาย่าก็ยอมแพ้เธอยอมร่วมมือกับ Little Finger และมุ่งหน้าไปหาเป้าหมายเดิมของเธอนั่นก็คือเซอร์ซี่เพื่อที่จะได้ลบเซอร์ซี่ออกจากรายชื่อด้วยตัวของตัวเองและครอบครัวเดียวที่ยังเหลืออยู่จะได้หายโกรธเธอความเศร้าและความรู้สึกผิดก็เปลี่ยนเป็นพลังในการแก้แค้นเมื่อถึง King's Landing Little Finger เนี่ยแทนที่จะพยายามโน้มน้าวเซอร์ซี่ตามแผนก็แกล้งเสนอกองทัพอัศวินแห่งเดอะเวลให้เซอร์ซี่เลยตอนนี้เดเนริสกำลังสู้กับกองทัพคนตายที่แดนเหนือไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายนั้นจะต้องเหลือกำลังพลน้อยลงแล้วก็อ่อนแรงลงแน่นอนLittle Finger ก็เลยวางเดิมพันเลือกข้างเซอร์ซี่แล้วก็สร้างพันธมิตรระหว่างเดอะเวลแล้วก็แลนนิสเตอร์แผนการนี้มีแค่อาย่าปีเตอร์และยอนรอยส์หัวหน้าอัศวินแห่งเดอะเวลเท่านั้นที่รับรู้แต่ยอนรอยส์ก็ไม่รู้เรื่องอาย่านะคะรู้แค่เรื่องแผนที่ปีเตอร์จะยึดเมืองจากเซอร์ซี่พอเข้าถึงเซอร์ซี่ได้แล้วปีเตอร์ก็นัดพบกับอาย่าเพื่อให้ข้อมูลแต่มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งก็คือโรเบิร์ตสตรองอัศวินซอมบี้ที่คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆเซอร์ซี่อาย่าลอบฆ่าเซอร์ซี่ครั้งแรกไม่สำเร็จก็เพราะโรเบิร์ตสตรองนี่แหละค่ะแถมยังไปทำให้เซอร์ซี่รู้ตัวและระมัดระวังตัวมากขึ้นพอครั้งที่2อาย่าก็เลยจะฆ่าอัศวินซอมบี้คนนี้ก่อนแต่ดาบนีดเดิลของเธอทำอะไรมันไม่ได้และเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไม
หลังจากพลาดมา2ครั้งเซอร์ซีก็สั่งให้เพิ่มจำนวนองครักษ์ในเรดคีปขึ้นเป็น3เท่าอายาที่กำลังผิดหวังกับตัวเองก็ใช้เวลาเดินทอดอารมณ์ใน King's Landing ระหว่างที่กำลังเดินไปเรื่อยๆเธอก็พบกับเกนดรีในร้านตีเหล็กอารมณ์หลายๆอย่างก็ปะทุขึ้นในตัวอายาเธอแซงทำเป็นมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนแต่ลึกๆแล้วเธอกลับหงุดหงิดที่ชื่อ3ชื่อในลิสต์ของเธอต้องหายไปเพราะว่าเกนดรียังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เซอร์ซีเป็นชื่อเดียวที่เหลือที่เธอจะล้างแค้นได้ความขับแค้นใจทำให้อายาระเบิดอารมณ์ใส่เกนดรีในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเธอไม่อยากจะยอมรับว่าเธออยากจะฆ่าคนให้มากกว่านี้อาย่าหนีออกมาแล้วก็กลับไปพยายามฆ่าเซอร์ซี่อีกครั้งแต่ก็พลาดอีกค่ะอาย่ารู้สึกผิดและเศร้าก็กลับไปเพื่อจะไปขอโทษเกนรี่แต่เขาหายไปแล้วดาวอสตามมาจนพบกับเกนรี่และเกนรี่ที่กำลังฉุนอาย่าก็ตามดาวอสออกจากคิงส์แลนดิ้งไปเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่สร้างอาวุธให้แลนนิสเตอร์อยู่แล้วพออาย่ากลับมาเกนรี่ก็ได้จากไปแล้วค่ะอาย่าก็เริ่มจะคลั่งก่อนหน้านี้เธอฆ่าเพียงแค่ทหารลานิสเตอร์เฉพาะตอนที่จำเป็นเพราะเธอมองว่าพวกเขาก็เป็นคนเหมือนกันแต่ตอนนี้เธอเริ่มฆ่าพวกทหารไม่เลือกหน้าเพื่อให้เหลือจำนวนน้อยๆเธอจะได้เคลื่อนตัวอย่างสะดวกขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเธอเริ่มจะหมดไปไม่ว่าจะต้องทำอะไรเธอจะต้องกำจัดรายชื่อสุดท้ายด้วยตัวเองให้ได้ระหว่างนั้นตัวแทนของธนาคารเหล็กก็มาเพื่อเจรจากับเซอร์ซี่เหมือนแบบในซีรีส์นั่นแหละค่ะแต่เซอร์ซี่ก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวให้ธนาคารเหล็กยอมให้กู้เงินเพิ่มได้ยิ่งตอนนี้มีราชินีมังกรอยู่ในแดนเหนือแถมไทวินคนที่มีความรับผิดชอบมากพอที่จะจ่ายเงินคืนก็ตายไปแล้วเหลือแค่เซอร์ซี่ราชินีบ้าที่ระเบิดเดอะเซฟทิ้งชาวบ้านในเมืองก็ขู่จะล้มล้างอำนาจบัลลังก์อีกไม่นานแลนนิสเตอร์ก็อาจจะถูกล้างบางธนาคารเหล็กก็ไม่อยากจะเสี่ยงให้เงินกู้เพิ่มนะคะ Little Finger ได้ยินบทสนทนานี้ก็แอบเข้าไปคุยกับตัวแทนของธนาคารเพื่อให้ธนาคารเหล็กให้ยืมเงินไปใช้จ้าง The Golden Company ไม่ใช่เพื่อเซอร์ซี่แต่เพื่อตัวเอง Little Finger ต้องการจะให้ธนาคารเหล็กที่เคยดีลกันโดยตรงตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นฝ่ายคลังของ King Robert หันมาสนับสนุนการครองบัลลังก์ของตัวเองปีเตอร์เนี่ยเก่งเรื่องการเงินถึงแม้โรเบิร์ตจะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยแต่ Little Finger ก็มีเงินหมุนเวียนจากธุรกิจหอนางรมและอื่นๆและก็ไม่เคยพลาดการจ่ายดอกเบี้ยคืนปีเตอร์มั่นใจว่าตัวเองจะหาเงินมาใช้คืนได้ทั้งหมดและยังเสนอว่าจะคืนส่วนที่เซอร์ซี่ยังไม่ยอมจ่ายคืนให้ด้วยทางธนาคารเหล็กรู้ว่าเชื่อใจ Little Finger เรื่องเงินได้แต่เขาไม่ได้มีชื่อในลำดับการสืบสันตติวงศ์เลยแต่เอกอนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มีชื่อเหมือนกันและ Little Finger ก็น่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวบ้านมากกว่าถ้าเขานำความสงบสุขและก็ความมั่นคงกลับมาสู่อาณาจักรได้แต่ Little Finger จะทำยังไงทั้ง Lannister, Stark และ Targaryen ต่างก็ไม่ยอมรับเขาราชินีมังกรน่าจะมีโอกาสชนะในเกมนี้มากกว่าแต่เธอก็ไม่ได้ต้องการเงินจากธนาคารเหล็กแถมยังขู่ว่าจะกวาดล้างลูกหนี้คนอื่นอย่างเซอร์ซีด้วยและ Little Finger จะเอาชนะ Lannister, Stark และ Targaryen ได้ยังไง Little Finger ตอบว่าเขามีแผนแต่คนดูอย่างเราก็ยังไม่ได้ยินค่ะอีกด้านหนึ่งอายาและเซอร์ซีก็ยังสู้กันต่อไปอายาฆ่าเซอร์ซีไม่ได้และเซอร์ซีก็ฆ่าอายาไม่ได้อายาปลอมตัวเป็นใครก็ได้แล้วก็ไปมาในเรดคลิปได้อย่างอิสระเหมือนอย่างแมวที่เธอเคยไล่ตามตอนเด็กการคุกคามและการปรากฏตัวของอาย่ารวมถึงการที่ชาวบ้านลุกขึ้นต่อต้านราชวงศ์ทำให้เซอร์ซีแทบเสียสติอาย่าก็สังเกตเห็นค่ะถ้าทำให้เซอร์ซีเป็นบ้าไปได้ก็อาจจะทำให้เซอร์ซีพลาดและปลีกตัวออกจากโรเบิร์ตสตรองทำให้อาย่ามีโอกาสที่จะลงมือแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะอาย่าไม่ได้จังหวะสักทีและมันก็เริ่มจะส่งผลกระทบต่อทั้งเซอร์ซีและตัวอาย่าเองอาย่าฆ่าทหารแลนนิสเตอร์และเสียบหัวประจันไปรอบเรดคีปแล้วก็คอยตามหลอกหลอนเซอร์ซี่ในเวลากลางคืนเปลี่ยนหน้าเป็นเซอร์ซี่เป็นหน้าลูกๆของเธอแล้วก็เป็นหน้าของเจมี่อาย่าไม่ยอมให้เซอร์ซี่ได้หลับได้นอนแต่ตัวเธอเองก็ต้องอดนอนไปด้วยเมื่อไม่มีทหารแลนนิสเตอร์ให้ฆ่าอาย่าก็เริ่มมองหาเหยื่อในหมู่ชาวบ้านและคนที่เห็นด้วยกับการประหารเนดสตาร์คหรือคนที่สะใจกับเหตุการณ์เรดเวดดิ้งเธอมองหาข้ออ้างที่จะฆ่าคนเพื่อเสียบประจานไปเรื่อยๆพอเซอร์ซีไม่เหลือองครักษ์
เซอร์ซี่ก็ไปขอความช่วยเหลือจาก Littlefinger แต่ Littlefinger ก็แบบตอนนี้ข้ามีอำนาจและเป็นคนเดียวที่มีกองทัพเป็นของตัวเองก็ไม่ยอมช่วยค่ะในที่สุดเซอร์ซี่ก็ต้องหันไปร้องไห้ซบอกเจมี่แต่เมื่อเธอมองออกไปก็เห็นเจมี่อีกคนนึงอยู่ที่ทางเดินจริงๆแล้วนั่นก็คืออาญาที่สวมใบหน้าเจมี่อยู่แต่ณตอนนั้นเซอร์ซี่สติหลุดไปแล้วค่ะเธอวิ่งหนีเจมี่และโรเบิร์ตสตรองแล้วก็โยนทุกอย่างขวางทางเอาไว้ไม่ให้ใครตามไปได้โรเบิร์ตสตรองช้าแล้วก็ตัวใหญ่เกินไปเขาตามเธอไปในหลืบไม่ทันมีแต่เจมี่และอาย่าที่ยังพยายามจะวิ่งตามเธอต่อเจมี่ตามไปจนเจอเซอร์ซี่ที่กำลังคลุ้มคลั่งแอบอยู่ในห้องหลบภัยและต้องตกใจเมื่อพบว่าเซอร์ซี่ได้สั่งให้ใครเบิร์นวางกลไกให้ระเบิด Wi-Fi ทำงานได้ใต้ King's Landing ทั้งเมืองเอาไว้เจมี่ขอร้องให้เซอร์ซี่ยอมให้เขาเข้าไปหาเพื่อที่จะได้คุยกันเจมี่พูดถึงอดีตที่ทั้งคู่มีร่วมกันแล้วก็เป็นสิ่งที่มีแต่เจมี่ตัวจริงเท่านั้นที่จะรู้เซอร์ซี่ยอมให้เขาเข้ามาแต่ยังคงตั้งใจที่จะใช้ Wi-Fi ระเบิดเมืองแล้วก็ขอให้เจมี่เป็นคนจุดไฟเซอร์ซี่ไม่สนใจอะไรอีกแล้วเผามันให้หมดนี่เป็นวิธีเดียวที่จะฆ่านักฆ่าคนนั้นได้เจมี่กอดเธอไว้แล้วก็พยายามพูดเพื่อจะเปลี่ยนใจเซอร์ซี่แต่ทันใดนั้นอาย่าก็มาถึงทำให้เซอร์ซี่ต้องผวาอาย่าพยายามจะบุกเข้ามาและเมื่อเธอพังประตูได้สำเร็จเจมี่ก็เสียสมาธิและเซอร์ซี่ก็หนีออกมาจากอ้อมแขนของเจมี่ได้เธอคว้าคบเพลิงและกำลังจะพุ่งไปจุด Wi-Fi ทั้งอาย่าและเจมี่ต่างก็วิ่งตามเจมี่มีเพียงวิธีเดียวที่จะไปถึงตัวเซอร์ซี่ได้ทันเวลาเขาคว้าดาบออกมาอาย่ากรีดร้องว่าไม่เจมี่แทงเซอร์ซี่จากด้านหลังอาย่าหมดโอกาสที่จะได้แก้แค้นแล้วอาย่ากรีดร้องด้วยความโกรธเจมี่ก็หันมาถามว่าเจ้าเป็นใครและทำไมเจ้าถึงต้องโมโหนักอาย่าก็ไม่พอใจค่ะเจ้าจำข้าไม่ได้เหรอข้าคืออาย่าสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลกล้องก็ค่อยๆซูมถอยออกมานะคะทางเดินว่างเปล่ากองศพหัวของทหารแลนนิสเตอร์ถูกเสียบประจานใบหน้าของลูกๆเซอร์ซี่เจมี่ถามอีกครั้งว่าเจ้าคืออาย่าจริงๆหรอและอะไรบางอย่างในตัวของอาย่าก็พังทลายลงค่ะเธอไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปอาย่าอาจจะกลายเป็นโนวันไปแล้วจริงๆเจมี่ไม่ได้โกรธอะไรเธอนะคะเขาควรจะฆ่าเซอร์ซี่ตั้งแต่ตอนที่เซอร์ซี่จับเด็กล่ามโซ่เอาไว้ตามหอคอยเพื่อเป็นตัวประกันแล้วเจมี่บอกว่าเขาจะขึ้นเหนือแล้วก็ขอให้อาย่าตามมาด้วยกันแต่อาย่าปฏิเสธแล้วก็กรีดร้องแล้วก็ขู่ฆ่าเจมี่หากเขาเข้ามาใกล้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปีศาจและเธอก็ไม่ได้แม้แต่จะลงมือฆ่าเซอร์ซี่ด้วยตัวเองเธอไม่สามารถจะบากหน้าไปเจอกับครอบครัวได้อีกแล้วเจมี่ฝังร่างของเซอร์ซี่และเมื่อโรเบิร์ตสตรองเห็นเขาก็ออกจากเมืองไปเพราะหน้าที่ที่เขาถูกปลุกมาจากความตายให้ทำก็ได้จบลงไปแล้วตอนนี้เขาจะไปตามหาซานดอร์คลิเกนน้องชายเจมี่ก็กำลังจะไปจาก King's Landing เช่นกันแต่ก่อนจะไปเจมี่ไปหา Littlefinger ก่อนนะคะเพราะว่าท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้เจมี่สังเกตเห็นมีดสั้น Cat's Paw เจมี่สั่งให้ Littlefinger คืนมันมามีดนี้จริงๆแล้วเป็นของเจมี่เขาเป็นคนสั่งฆ่าแบรนด์นั่นเองบรอนทหารนักฆ่าก็ขอติดตามเจมี่ไปด้วยในฐานะองครักษ์ค่ะเจมี่ก็แปลกใจที่บรอนจะไปสู้กับไวท์วอล์กเกอร์ด้วยแต่บรอนเนี่ยเป็นคนเรียวๆนะคะไม่เคยเจอเวทมนต์อะไรนอกจากมังกรของเดเนริสก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะมีกองทัพคนตายจริงๆยิ่งเรื่องแบบวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่เชื่อแต่เหตุผลจริงๆที่บรอนจะไปแดนเหนือเพราะว่า Littlefinger ใช้เงินที่ได้มาจากธนาคารเหล็กจ้างวานให้บรอนไปทำงานค่ะระหว่างนั้นอาย่าก็กลับไปหา Littlefinger แล้ว Littlefinger ก็สั่งให้เธอไปฆ่าไคเบิร์นให้เธอสวมหน้าเซอร์ซี่และแต่งตั้งให้ Littlefinger เป็น Hand of the Queen เขาจะได้ปกครองอาณาจักรแล้วก็ติดต่อกับทางเหนือได้เขาจะส่งกาไปแจ้งข่าวกับซันซ่าว่าอาย่าได้ช่วยฆ่าเซอร์ซี่ให้อาย่าตอนนี้ก็เหนื่อยล้าอ่อนแรงค่ะมีที่พึ่งคนเดียวคือ Littlefinger ก็เลยยอมทำตามที่เขาสั่งแต่จริงๆแล้วปีเตอร์ไม่ได้ตั้งใจจะไปจาก King's Landing เลยนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เขาเข้าไปค้นหาของไคเบิร์นและพบว่าจริงๆแล้วโรเบิร์ตสตรองก็คือ The Mountain ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของอาย่านะ
ปีเตอร์เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและพออาย่าเริ่มจะสงสัยว่า Littlefinger จะไม่ยอมกลับแดนเหนือเขาก็เปิดเผยเรื่องที่ The Mountain ยังมีชีวิตอยู่ให้อาย่ารู้อาย่างับเหยื่อทันทีค่ะเธอออกจาก King's Landing ไปเพื่อตามหา The Mountain กลับมาที่แดนเหนือพวกเขาก็เตรียมตัวที่จะสู้กับ Night King แล้วก็จะมีการปะทะกันภายในบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแบรนตัดสินใจที่จะอยู่ที่ Winterfell และจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้ๆต้นเวียร์วูดเผื่อว่าทุกคนถูกฆ่าตายแบรนจะได้ยังเหลือช่องทางกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขถึงแม้เขาจะคาดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องลองค่ะระหว่างนั้นแบรนก็ขอให้แซมช่วยกันไขปริศนาเรื่อง Blood Raven และ White Walker พวกเขาค้นพบว่าสัญลักษณ์ที่ White Walker ชอบทำก็คือ Isle of Faces เกาะแห่งใบหน้าต้นกำเนิดของ Night King และรู้ว่า Blood Raven ก็คือ Brandon Rivers หัวหน้าสปายเชื้อสายทาร์แกเรียนที่ชำนาญด้านการชักใยอยู่เบื้องหลังและหมกมุ่นกับฝันและคำทำนายเรื่อง White Walker Blood Raven พยายามจะเตรียมตัวอาณาจักรทั้ง7ให้พร้อมสำหรับกองทัพคนตายแต่ตัวเขาเองถูกส่งไปอยู่ที่กำแพงและกลายเป็น Lord Commander และหลังจากนั้น Blood Raven ก็หลงหายไปในดินแดนเหนือกำแพงสงครามเริ่มขึ้นที่ The Wall กองทัพคนตายใหญ่โตมากแต่เหมือนอย่างในซีรีส์นะคะเราจะได้เห็น White Walker ท่ามกลางพายุหิมะในเวลากลางคืนแค่นิดๆหน่อยๆตอนที่มีไฟมังกรพวกเขารู้ว่า White Walker เข้าใกล้มาใกล้จะถึงกำแพงแล้วแต่ก็มองเห็นไม่ชัดจน Daenerys ใช้ไฟมังกรเผาเราถึงจะเห็นว่าจริงๆแล้วมี White Walker แน่นหนาเยอะจนครอบคลุมไปทั้งพื้นดินเหมือนกับเอาไฟฉายส่องไปบนพื้นที่มีแมงมุมอยู่เต็มพื้นค่ะ White Walker มีจำนวนเยอะมากแล้วก็จับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมังกรเลยสามารถบินไล่เผาตามแนวกำแพงได้ Daenerys ก็สามารถจัดการกับ White Walker ได้หลายตัวก่อนที่พวกมันจะปีนขึ้นมาบนกำแพงได้สำเร็จ Night King สั่งให้เหล่า White Walker แยกตัวออกและโจมตีหลายๆจุดของกำแพงพร้อมๆกันความมืดและพายุหิมะช่วยพรางตาทำให้ฝ่ายเดเนริสมองไม่เห็นและกลุ่มไวท์วอล์กเกอร์ก็เริ่มจะบุกผ่านกำแพงได้สำเร็จนอกจากนี้ทะเลด้านข้างกำแพงก็เริ่มแข็งตัวทำให้พวกไวท์วอล์กเกอร์เดินข้ามมาได้มังกรตัวหนึ่งก็ต้องคอยบินวนไปพ่นไฟเพื่อทำลายพื้นน้ำแข็งไม่ให้ไวท์วอล์กเกอร์เดินได้ยิ่งเข้าใกล้กองทัพของคนตายมากเท่าไหร่คืนนั้นก็ยิ่งมืดยิ่งหนาวเหน็บขึ้นก็เป็นการคอนเฟิร์มทฤษฎีของแซมว่าฤดูการที่แปลกประหลาดของเวสเทอรอสจริงๆแล้วเกิดมาจากการเคลื่อนไหวของพวกไวท์วอล์กเกอร์ยิ่งกองทัพคนตายเดินข้ามผ่านดินแดนแห่งฤดูหนาวนิรันดร์และก็ขุดศพขึ้นมาเป็นพวกมากเท่าไหร่ความหนาวเย็นและความมืดมิดก็ยิ่งปกคลุมเวสเทอรอสมากขึ้นเท่านั้นเมื่อก่อนดินแดนเหนือกำแพงนี้ถูกอาศัยอยู่โดยเด็กแห่งพงไพรนะคะไม่ได้หนาวตลอดแปลว่าหลังจากที่ไวท์วอล์กเกอร์ตายไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ยังไงก็ตามพวกไวท์วอล์กเกอร์ไม่กินไม่นอนอยู่แล้วก็เลยเร่งฝีเท้าเข้ามาได้เรื่อยๆจอนที่มีประสบการณ์ขี่มังกรน้อยกว่าก็คอยบินวนเพื่อเผาทำลายพื้นน้ำแข็งในทะเลเพื่อไม่ให้ไวท์วอล์กเกอร์เดินข้ามมาได้ถ้าเขาพลาดท่าก็ยังมีกองทัพของโดทรากี้คอยช่วยเหลือมังกรที่เหลือคือวิเซเรียนและโดรกอนคอยบินอยู่ตามแนวกำแพงเพราะต้องใช้มังกรทั้ง2ตัวถึงจะครอบคลุมพื้นที่ได้ระหว่างการปะทะกันเดเนริสก็ได้พบกับไนท์คิงแล้วก็เหมือนในซีรีส์ค่ะไนท์คิงฆ่าไม่ตายด้วยไฟมังกรและการต่อสู้ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆพายุหิมะทำให้มังกรเริ่มอ่อนแรงและค่อยๆบินต่ำลงไวท์วอล์กเกอร์ยักษ์ตัวหนึ่งก็ปาหอกพุ่งขึ้นมาอย่างต้นกำเนิดของไฟและโดนเข้าที่คอของเรกาลจนมันร่วงหล่นลงมาที่พื้นพวกโดทากี้จุดไฟบนดาบของตัวเองคือตอนนี้ยังไม่มีเมลิซันเดรนะคะเลยต้องจุดเองโดทรากี้วิ่งลงไปบนน้ำแข็งเพื่อสู้กับไวท์วอล์กเกอร์แล้วก็ปกป้องจอนและร่างของเรกาลฉากนี้ก็จะเหมือนกับในซีรีส์ค่ะที่แสงไฟจากดาบของโดทรากี้ค่อยๆดับลงจนหมดไปทันใดนั้นจอนก็เหลืออยู่ตัวคนเดียวกับมังกรที่ตายไปแล้วบนพื้นน้ำแข็งทัศนวิสัยแย่จนมองไม่เห็นอะไรข้างหน้าและเสียงของไวท์วอล์กเกอร์ที่วิ่งอยู่บนน้ำแข็งก็ดังขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดเนริสกลับมาช่วยจอนได้ทันเวลาเธอเผาพื้นน้ำแข็งเพื่อไม่ให้มีตัวไหนเข้ามาโจมตีจอนได้จอนเหลือบเห็นไนท์คิงกำลังถูกเผาแต่มันก็หยุดยืนและหันมาจ้องจอนและเรกาล
เดเนริสอยากจะทิ้งจอนเอาไว้แต่ก็ไม่ทำเธอรับตัวจอนขึ้นมาและเผาพื้นน้ำแข็งต่อไปแต่ไวท์วอล์กเกอร์ที่เป็นยักษ์ก็ยังอยู่และมังกรของเธอก็ตายไปแล้ว1ตัวมังกรแค่2ตัวไม่สามารถจะต้านไวท์วอล์กเกอร์เอาไว้ได้พวกมันเริ่มปีนขึ้นบนกำแพงได้สำเร็จเดเนริสและจอนอยากจะเอาศพของเรกาลกลับมาแต่พวกไวท์วอล์กเกอร์ก็มีมากเกินไปพวกเขาก็เลยเผาพื้นน้ำแข็งและปล่อยให้ร่างของเรกาลตกลงไปในทะเลจอนและเดเนริสต้องหนีกลับไปตั้งหลักที่วินเทอร์เฟลระหว่างการต่อสู้นี้นะคะตีออนก็แอบซ่อนตัวด้วยความหวาดกลัวอยู่ในคาสเซิลแบล็กไวท์วอล์กเกอร์ตัวหนึ่งหลุดเข้ามาแล้วก็โจมตีคนในนั้นตีออนช่วยเหลือคนคนหนึ่งเอาไว้ได้และคนแปลกหน้าคนนั้นก็ขอบคุณเขาตีออนรู้สึกมีความหวังขึ้นมาแต่ก็รีบปัดมันออกไปเพราะเขาไม่อยากจะรู้สึกดีกับตัวเองอีกแล้วเขาไม่ต้องการได้รับการให้อภัยตีออนบอกว่าไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกเขาไม่ใช่คนดีแต่คนแปลกหน้าคนนั้นมองไปที่ศพของพวกไวท์แล้วก็บอกว่ายังไงเจ้าก็ดีกว่าพวกนั้นแหละตีออนเถียงไม่ออกแล้วก็เริ่มมีกำลังออกไปฆ่าไวท์วอล์กเกอร์อีกหลายตัวคือมันช่วยไม่ได้จริงๆการทำตัวมีประโยชน์เนี่ยทำให้เขารู้สึกดีแต่ระหว่างการต่อสู้นั้นเราจะเห็นตีออนพยายามวิ่งเข้าไปสู้แบบไม่กลัวตายแต่ละครั้งยิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆจนมันชัดว่าสิ่งที่ตีออนต้องการจริงๆคือการล้างความผิดให้ตัวเองด้วยการตายในสนามรบตีออนกำลังจะฆ่าตัวตายแต่ทันใดนั้นก็มีสัญญาณสั่งให้ถอยตีออนพลาดโอกาสตายซะแล้วแต่ครั้งต่อไปเขาจะไม่พลาดอีกกลับมาที่วินเทอร์เฟลค่ะเดเนริสยืนยันให้ทำพิธีศพให้เรกาลและก็โดทราคีครึ่งหนึ่งที่ตายไปจอนสังเกตเห็นว่าเธอน้ำตาคลอให้กับพวกเขาแต่ก็เศร้าได้ไม่นานนะคะเดเนริสโกรธและโทษจอนที่เป็นสาเหตุให้เรกาลต้องตายยิ่งทำให้สองคนนี้เกลียดชังกันมากขึ้นนะคะจอนก็รู้ตัวว่าเขาเองมีส่วนทำให้เรกาลตายจริงๆจอนมีประสบการณ์ขี่มังกรน้อยแล้วก็ไม่ทันเห็นว่าเรกาลเหนื่อยล้าลงจนทำให้บินต่ำจนถูกหอกฆ่าตายเขาเองก็ล้มเหลวเช่นกันจอนหงุดหงิดที่เขาไม่ได้แค่เสียมังกรและสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อที่แท้จริงไปแต่ยังทำลายความหวังที่ชาวเหนือจะได้เป็นอิสระด้วยความตึงเครียดก็เริ่มที่จะก่อตัวระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนเอกอนและเดเนริสอีกครั้งทางฝ่ายไวท์วอล์กเกอร์ตอนนี้ไม่ได้รีบรุกตามจอนมาที่วินเทอร์เฟลนะคะนายคิงค่อยๆใช้เวลาในการทำให้น้ำบริเวณที่เรกาลตายไปกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ขุดน้ำแข็งลงไปเพื่อลากตัวเรกาลขึ้นมาและตอนนี้นายคิงก็มีมังกรแล้วระหว่างนั้นซานซ่าแบรนและจอนก็มารวมตัวกันที่กอตส์วูดและเจมี่แลนนิสเตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นเจมี่คุกเข่าลงและมอบมีดสั้นแคทส์พอให้กับแบรนแล้วก็ขอโทษที่พยายามฆ่าแบรนด้วยแบรนรับคำขอโทษและมีดเอาไว้ซานซ่าก็ถามขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเจมี่ขอโทษเรื่องนี้แล้วใครเป็นคนฆ่าจอนแอรินแต่เจมี่ไม่ได้ทำและเขาก็คิดว่าเซอร์ซีไม่ได้ทำด้วยทีเรียนตามมาถึงพอดีทั้งทีเรียนและเจมี่ยังไม่อยากมองหน้ากันแต่ทีเรียนก็เข้าร่วมวงสนทนาด้วยนะคะทีเรียนเขียนใส่กระดาษว่าเคทลินเคยบอกเขาว่าปีเตอร์บอกเธอว่านี่เป็นมีดของปีเตอร์ก่อนที่จะเสียมันให้กับทีเรียนเพราะแพ้พนันทีเรียนเดาว่าปีเตอร์ต้องการจะกลบเกลื่อนไม่ให้สาวเรื่องมาถึงตัวเองได้แต่ตอนนี้มันไม่เมคเซนส์เลยทีเรียนและซันซ่าพยายามคิดหาคำตอบว่าทำไมปีเตอร์ต้องโกหกด้วยทันใดนั้นซันซ่าก็เข้าใจว่าปีเตอร์ต้องการให้แลนนิสเตอร์และสตาร์คผิดใจกันนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาพยายามจะทำตอนที่ส่งกาส่งข่าวมาที่วินเทอร์เฟลแผนการของปีเตอร์ก็คือการทำให้ผู้คนหันมาสู้กันเองนี่ทำให้ซันซ่าเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอห์นแอรินก็น่าจะเป็นฝีมือของปีเตอร์ด้วยเธอรู้ว่าปีเตอร์ฆ่าจอห์นแอรินด้วยตัวเองไม่ได้แต่เขามีอิทธิพลกับบางคนที่สามารถทำได้และเธอรู้ว่าจะพิสูจน์มันได้ยังไงซันซ่าบอกให้แบรนย้อนเวลาไปดูครั้งแรกที่ไลซ่าแอรินและปีเตอร์ได้อยู่ด้วยกันหลังจากที่จอห์นแอรินตายเพราะนั่นจะเป็นโอกาสแรกที่พวกเขาได้พูดถึงจอห์นแอรินและซันซ่าก็อยู่ที่นั่นด้วยและกำลังจะเดินออกจากห้องไปพอดีแบรนถามว่ามีสัตว์อะไรให้เขาเข้าไปสิงร่างได้บ้างและซันซ่าก็จำได้ว่าก่อนที่เธอจะออกมาเธอเห็นนกตัวหนึ่งบินผ่านหน้าต่างไปและนี่เองทำให้แบรนสามารถย้อนความทรงจำเข้าไปในร่างของนกตัวนั้นเขาบินกลับมามองเข้าไปในห้องผ่านรูบนหน้าต่างและฟังไลซ่าสารภาพกับปีเตอร์
ในที่สุดพวกเขาก็ได้รับคำยืนยันว่าปีเตอร์เป็นคนวางแผนฆ่าจอห์นแอรินและจอห์นสโนว์จะลงมือประหาร Littlefinger ที่ King's Landing เมื่อพวกเขาจัดการกับนายคิงแล้วแบรนด์เข้าสิงร่างกาเพื่อสำรวจความเคลื่อนไหวของกองทัพคนตายและบอกว่าพวกมันจะมาถึงวินเทอร์เฟลภายใน48ชั่วโมงในคืนก่อนหน้าที่นายคิงจะมาถึงบรอนที่มาถึงวินเทอร์เฟลพร้อมกับเจมี่ก็พูดคุยกับกลุ่มเอกอนนิสที่เป็นผู้สนับสนุนจอห์นฟังดูเหมือนจะเป็นบทสนทนาทั่วไปบรอนบอกว่าก่อนที่จะออกจากคิงส์แลนดิ้งเขาเข้าไปขโมยของในห้องทดลองของไคเบิร์นและเอายาพิษมาด้วยหลายแบบแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ว่ายาพิษขวดไหนมีฤทธิ์ทำอะไรได้บ้างบรอนบอกว่าเขาจะขายยาพิษพวกนี้เพื่อทำเงินเอกอนนิสคนหนึ่งรู้จักยาพิษอยู่ขวดหนึ่งแล้วก็ขอซื้อบรอนก็ขายให้ค่ะพวกเอกอนนิสเชื่อว่าเมื่อไม่มีมังกรจอห์นก็จะหมดอำนาจและต้องการจะวางยาพิษเดเนริสในคืนนั้นเลยแต่เขาไม่รู้ว่าที่จริงแล้วยาพิษนั้นถูกทำให้เจือจางลงทำให้เดเนริสไม่ตายแต่แค่ป่วยมากพอที่จะรู้ว่ามีคนวางยาพิษเธอหลังจากที่มังกรของจอห์นตายและเดเนริสต้องสูญเสียกองทัพโดทราคีเหตุการณ์วางยาพิษนี้ยิ่งทำให้เกิดรอยร้าวใหญ่ระหว่างทีมจอห์นและทีมเดเนริสทางออกเดียวของทุกคนก็คือการลากเอาคนที่ทำผิดมารับโทษเดเนริสถามหาคนที่มีเบาะแสและบรอนก็อธิบายว่าเขาเองเป็นคนที่ขายยาพิษและคนที่ซื้อไปก็คือเอกอนิสคนนั้นทุกคนก็ช่วยเป็นพยานค่ะเพราะเห็นว่ามีเอกอนิสไปป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆแก้วของเดเนริสและเมื่อลองค้นดูก็พบว่ามีขวดยาพิษอยู่กับตัวของเขาจริงๆเดเนริสเดือดมากที่ชีวิตของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายจากกลุ่มคนที่เธอคิดว่าเป็นพันธมิตรและต้องการให้จอห์นประหารเอกอนิสคนนั้นด้วยข้อหากบฏเพราะนั่นเป็นคนของจอห์นเองจอห์นต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะแค่นี้เขาก็ดูอ่อนแอมากแล้วเพราะเพิ่งจะเสียมังกรไปถ้าเขาฆ่าคนของตัวเองจอห์นก็จะยิ่งดูเหมือนหมาเชื่องๆตัวหนึ่งของเดเนริสในขณะเดียวกันเอกอนิสก็ทำผิดจริงการปกป้องพวกนั้นจะทำให้จอห์นยิ่งดูแย่ในสายตาทีมเดเนริสและยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดการพยายามฆ่ามากกว่าเดิมพันธมิตรนี้ก็จะยิ่งสั่นคลอนเอกอนิสขอให้มีการไต่สวนแต่มันไม่มีเวลาสำหรับการไต่สวนแล้วกองทัพของนายคิงจะมาถึงในอีก48ชั่วโมงพวกเขาต้องวางแผนต้องนอนต้องกินแต่เอกอนิสก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการไต่สวนถ้าจอห์นไม่ยอมให้ตามที่ร้องขอจอห์นก็ไม่คู่ควรกับการเป็นกษัตริย์เลยฟังแบบนี้แล้วจอห์นยิ่งขึ้นค่ะตอนแรกก็มังกรตายและยังจะมามีเรื่องแบบนี้อีกคนของจอห์นเองก็แย่พอๆกับคนอื่นนี่แหละตอนที่ความตายกำลังจะมาถึงก็ยังก่อเรื่องไม่ได้หยุดหย่อนจอห์นยืนขึ้นและพูดว่าพอแล้วข้าจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้อีกต่อไปเจ้าจะได้ Trial by Combat และข้าจะเป็นตัวแทนในการสู้ให้กับเจ้าเองเอกอนิสยอมตามค่ะเดเนริสก็เห็นด้วยเพราะนี่เป็นโอกาสที่จะได้ฆ่าจอห์นโดยที่ไม่ต้องเป็นศัตรูกับแดนเหนือเดเนริสขอให้จอห์นบอกกับลูกน้องของตัวเองว่าถ้าจอห์นตายพวกเขาต้องคุกเข่าให้กับเดเนริสตราบใดที่เธอยังช่วยสู้กับนายคิงจอห์นก็เห็นด้วยค่ะแต่มันก็ทำให้ทีมจอห์นลุกฮือจะไม่ยอมนะคะจอห์นก็เลยต้องตะโกนว่าคราวหน้าก็หัดคิดซะบ้างก่อนที่จะวางแผนฆ่าเมียของข้าเตริโออาสาจะเป็นตัวแทนให้กับเดเนริสในการสู้ครั้งนี้ค่ะเขาอยากจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเดเนริสแล้วเธอก็จะได้เป็นโสดอีกด้วยนะแต่ถึงแม้เดเนริสจะสู้เก่งยังไงจอห์นที่ตอนนี้ระแวดระวังมากกว่าเดิมก็ได้ศึกษาการสู้ของทหารแนวหน้าของเดเนริสเอาไว้ก่อนแล้วจอห์นเอาชนะและฆ่าเดเนริสทิ้งค่ะจอห์นชนะฝ่ายเดเนริสได้แล้วก็หันกลับมาตัดหัวของเอกอนิสคนนั้นทิ้งทันทีผู้คนต่างตกตะลึงจอห์นก็พูดว่าเจ้าสู้เพื่อข้าและข้าสู้เพื่อเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งข้าอีกข้าจะสู้เพื่อตัดหัวของพวกเจ้าด้วยตัวเองเรื่องยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ในเวสเทอรอสค่ะ